พลเอกทวีปเนตรนิยมนะครับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กล่าวว่าทางฝ่ายความมั่นคงมีหน่วยประชาคมข่าวกรองคอยจับตาบุคคลกลุ่มบุคคลและก็พรรคการเมืองที่ออกมาเคลื่อนไหวในทุกพื้นที่โดยขณะนี้ยังไม่พบกลุ่มการเมืองเตรียมเคลื่อนไหวแต่อย่างใดทั้งนี้หากอยู่ในกรอบกฎหมายก็สามารถทำได้แต่หากมีการดำเนินการที่จะละเมิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญสมช.จะแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายอย่างไรก็ตามนะครับทางหน่วยงานด้านการข่าวก็จะทำงานร่วมกันจนถึงวันออกเสียงประชามติเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนกรณีที่แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ยืนยันจะตั้งศูนย์ปราบโกงประชามตินั้นเรื่องนี้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการอยู่แล้วและเห็นว่าหน่วยงานนั้นๆควรไปคุยกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เพื่อทำงานร่วมกันไม่จำเป็นต้องไปตั้งศูนย์ปราบโกงแยกต่างหากให้เสียเวลาและสิ้นเปลืองเงินอีกเลขาธิการสมช.นะครับยังกล่าวถึงกรณีพลเมืองโต้กลับเตรียมจัดมินิคอนเสิร์ตหน้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในวันพรุ่งนี้ทางเจ้าหน้าที่จะดูแลความปลอดภัยตามปกติส่วนจะเข้าข่ายความผิดตามประกาศของคสช.หรือไม่นั้นต้องดูที่เจตนาเป็นสำคัญถ้าไม่มีเจตนาสร้างความวุ่นวายก็ไม่มีปัญหา